สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้กันอีกเช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้มีเก็จความรู้และสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจครับท่านผู้ชมถ้าไม่มียางนาในสวนป่าในแปลงของท่านนะครับแล้วเหตุจะเกิดไหมครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจและเป็นคําถามที่ดีมากๆนะครับที่ นายรักต้นไม้จะหาคําตอบมาให้ในคลิปนี้เลยนะครับเราจะมาดูครับท่านผู้ชมว่าในสวนป่าของท่านนะครับที่ปลูกกันอยู่นะครับถ้าท่านผู้ชมไม่มีต้นยางนานะครับแล้วเห็ดจะเกิดไหมนะครับครับก็ถือว่าเป็นการปลูกป่าที่หาผลประโยชน์ร่วมกันครับท่านผู้ชม ไม่ว่าเราจะปลูกป่าแบบไหนก็ตามนะครับแบบผสมประสานหรือว่าแบบยางนาล้วนหรือว่าเป็นป่าแบบไม่มียางนาก็แล้วแต่นะครับสามารถเกิดได้ครับท่านผู้ชมเห็ดที่ว่านี้นะครับเพียงแต่ท่านผู้ชมนะครับมีตะกูลพวกยางนานร่วมด้วยนะครับไม่ว่า จะเป็นเตงลังนะครับตะเคียนทองพวกนี้นะครับก็สามารถเกิดเหตุได้นะครับมาฆ่าแต้แบบนี้นะครับก็เกิดได้เหมือนกันครับท่านผู้ชมไม่จําเป็นที่จะต้องมีต้นยางนาร่วมด้วยนะครับเพราะว่าในป่าบ้านของนายรักต้นไม้เองนะครับตรงพื้นที่ตรงนี้เลยครับท่านผู้ชม นายรักต้นไม้เกิดมาไม่เคยเห็นต้นยางนาครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในณขณะนี้นะครับอยู่ต่อหน้าท่านผู้ชมนะครับนายรักต้นไม้ได้เอาต้นยางนามาปลูกครับท่านผู้ชมเพราะว่าต้นยางนาจะเป็นต้นไม้ที่ดึงเชื้อไมโครไรซาออกมาได้เยอะมากที่สุดแล้วครับท่านผู้ชมที่จะทําให้เกิดเหตุนะครับแล้วจะทําให ป่าของเราอุดมสมบูรณ์นะครับหรือว่าเกิดเห็ดได้ง่ายนะครับก็เลยได้เอามาปลูกร่วมด้วยนะครับแต่โดยปกติแล้วครับท่านผู้ชมจะเรียนให้ท่านผู้ชมทราบแบบนี้นะครับว่าป่าแห่งนี้นะครับเป็นป่าเบญนพะพณนนะครับอีสานตอนล่างนะครับตอนใต้นะครับที่จังหวัดบุรีรัมนะครับบ้านของนายรักต้นไม้เองนะครับเป็นที่ดอนครับไม่ได้ เป็นที่รุ่มสักเท่าไหร่ครับก็จะไม่มีต้นยางนาเกิดเลยครับท่านผู้ชมแต่จะมีเตงลังนะครับมะข่าแต้นะครับนี้เกิดนะครับมะข่ามงก็ไม่ค่อยมีด้วยครับท่านผู้ชมพื้นที่ตรงนี้นะครับหายากมากครับก็มะข่ามงจะไม่อยู่บนที่ดอนครับขึ้มะข่ามงที่จังหวัดบุรีรัมย์จะไปอยู่ตามทุ่งนามากกว่าครับท่านผู้ชมอันนี้ เรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับก็เกิดเหตดนะครับนายลักต้นไม้เคยมาเก็บเห็ดในที่ดินที่ข้างๆกันนะครับเป็นป่านะครับเป็นป่าเต่งลังก็เกิดเห็ดสารพัดอย่างเลยครับท่านผู้ชมเกิดแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงครับท่านผู้ชมพวกพยอมนะครับเต่งลังตะเคียนทองนะครับอันนี้ต้นแดงครับต้น มาฆ่าแต้ครับเกิดเหตุอย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมไม่จําเป็นที่จะต้องมียางนานะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าต้องมีต้นยางนานะครับแต่ทําไมนายรักต้นไม้ถึงได้าปลูกนะครับอยากให้ป่ามันสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองครับท่านผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญครับก็ได้มาฟรีด้วยครับท่านผู้ชมที่สี่ปีที่แล้วนะครับไปรับแจกกล้าไม้มาจากสวนเพาะชํานะครับ สถานีพระชำไม่ว่าจะจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็ไปรับมาครับท่านผู้ชมก็เลยเนี่แหละครับได้เอามาปลูกเนาะนะครับก็หายห่วงนะครับท่านผู้ชมที่กําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าไม่มียางนาเหมือนนายรักต้นไม้แล้วเห็ดจะเกิดไหมนะครับเกิดครับผมนะครับสรุปให้นะครับเกิดแน่นอนนะครับเพียงแต่ท่านผู้ชมนะครับขยัน ปั่นเชื้อเห็ดนะครับมาลดต้นกล้าของท่านผู้ชมก่อนที่จะเอามาปลูกนะครับตอนที่เอามาพักักไว้นะครับได้ต้นกล้ามาก็อย่าพึ่งเอาไปปลูกนะครับปั่นเชื้อเห็ดที่ดอกแก่ๆนะครับเอามาลดลงในต้นกล้าของท่านผู้ชมนะครับเพื่อที่จะให้ต้นไม้งามด้วยครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นการพักต้นไม้ไปด้วยนะครับก็เอามาปลูกเนาะนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านครับ เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรบ้างครับคอมเมนต์ลงมาในด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเจอกัน EP หน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ